เป็นสิ่งที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็กของเล่นจึงมีความสำคัญอย่างมากกับชีวิตของเด็กทั้งทำให้เกิดความสนุกสนานเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กทั้งส่งเสริมการพัฒนาการด้านสังคมนะครับในการเล่นร่วมกับผู้อื่นเล่นร่วมกับพ่อแม่และที่สำคัญก็คือส่งเสริมด้านสมองด้านความฉลาดด้านการเรียนรู้ของเด็กแต่ของเล่นอันตรายจะทำในทิศทางตรงกันข้ามกันเลยคือทำให้สมองเสียหายจากการขาดอากาศนะครับจากการชนกระแทกจากการบาดนะทำให้เกิดบาดแผลทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ฟังดูวิธีการเลือกของเล่นที่ปลอดภัยและของเล่นชนิดใดเป็นของเล่นอันตรายจากคลิปนี้ครับจะมาพูดเรื่องของเล่นอันตรายนะคะประเภทของเล่นอันตรายมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประเภทแรกกันเลยค่ะประเภทแรกของเรานะคะก็คือของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันตรายของมันเลยก็คือเด็กสามารถเอาเข้าปากแล้วก็กลืนอาจจะติดคอได้นะคะมาดูตัวอย่างของเล่นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างของเล่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างแรกก็อาจจะเป็นกระดิ่งนะคะมีตัวโซ่นะคะคล้องมีตัวเลโก้ค่ะแล้วก็เบบี้คริสตัลค่ะเด็กๆน่าจะรู้จักดีเลยเนาะอันเนี้ยอันตรายมากเลยตอนที่มันยังอยู่ข้างนอกอาจจะอันเล็กๆนะคะแต่พอมันถูกแช่น้ำปุ๊บมันก็จะบวมใหญ่ขึ้นบางทีเด็กอาจจะกลืนเข้าไปในท้องทำให้เกิดภาวะอึดๆแทรกซ้อนได้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นของเล่นที่มีโอกาสแตกหักได้ง่ายนะคะหรือว่าชิ้นส่วนของเล่นที่มันแตกหักได้ง่ายนะคะเด็กก็สามารถหยิบกลืนลงของได้เหมือนกันอันนี้ค่ะจะเป็นตัวหลอดอาหารของเรานะคะของเด็กเราถ้าเกิดว่าของเล่นชิ้นไหนที่ใส่เข้าไปในหลอดตัวนี้ได้นะคะแสดงว่าอันตรายเด็กๆสามารถหยิบกลืนได้ที่สำคัญเลยก็คืออีกอย่างนึงก็คือมันจะเป็นลูกโป่งค่ะลูกโป่งอันตรายของมันเลยก็คือบางทีเราเป่าลูกโป่งแล้วมันแตกแล้วเกิดชิ้นส่วนที่มันแตกออกมาค่ะบางทีอ่ะชิ้นส่วนที่มันแตกออกมาเด็กๆชอบเอามาดูดเล่นบริเวณปากแล้วมันอาจจะเผลอติดเข้าไปในหลอดลมทำให้เด็กหายใจไม่ออกได้นะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากเลยแต่ว่าอันตรายของมันเลยก็คือไอ้ลูกกระดิ่งข้างในค่ะบางทีเด็กๆเขาเล่นเนี่ยค่ะเขาเคาะแรงๆที่พื้นเวลาเด็กเล่นจะเกิดเสียงดังเคาะไปเคาะมามันจะมีชิ้นส่วนบางอันที่มันแตกหักนะคะอาจจะหยิบเข้าปากได้ค่ะของเล่นประเภทต่อมานะคะของเล่นประเภทที่เป็นสารเคมีเป็นส่วนประกอบเนาะอันแรกเลยเด็กยุค90น่าจะรู้จักนะคะหรือว่าน้องๆยุคนี้ก็น่าจะยังรู้จักอยู่นะคะเขาเรียกว่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์ค่ะมันจะเป็นสารเคมีนะคะที่อยู่ในหลอดเหล็กๆเนาะเวลาเราจะเล่นก็คือเราจะบีบออกมาแล้วก็พันกับหลอดแล้วก็เป่านะคะมันมีการสัมผัสทางปากโดยตรงแล้วอาจจะเป็นอันตรายทำให้สารเคมีบางส่วนที่เป็นอันตรายเนี่ยค่ะเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะต่อมาเลยเด็กยุคนี้รู้จักแน่นอนค่ะเป็นดินเบาแล้วก็สลามสลามเรามีตัวอย่างมาให้ดูด้วยท้ายค่ะก็จะเป็นตัวหน้ากากหรือว่าเป็นเครื่องเล่นของเล่นชิ้นใดก็ได้ค่ะที่มันมีสารเคลือบเป็นสีพลาสติกเคลือบไว้นะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะมันจะมีสีที่เคลือบไว้กับสีที่เป็นเนื้อของตัวผลิตภัณฑ์เองอันตรายของมันอยู่ที่สีที่เคลือบไว้ค่ะสีที่เคลือบไว้มันจะมีส่วนประกอบของสารตะกั่วถ้าเกิดว่าเด็กๆสัมผัสหรือว่าเล่นเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้พัฒนาการทางด้านสมองเนี่ยล่าช้าเพราะว่าเด็กๆเองนะคะสามารถดูดซึมสารตะกั่วเนี่ยค่ะได้ดีกว่าผู้ใหญ่มากถึง5เท่าเลยถ้าเด็กๆจับสัมผัสแล้วก็เอาไปเล่นเอาไปจับไปอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าร่างกายแน่นอนประเภทต่อมาค่ะของเล่นที่มีความแหลมคมแน่นอนเลยค่ะว่าต้องเป็นมีดดาบต่างๆเนาะแล้วก็ลูกดอกปลาเป้าค่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่ของเล่นนะคะแต่ว่าเห็นเด็กๆบางคนเอามาเล่นก็อันตรายของมันก็คือความแหลมคมนั่นเองสุดท้ายเลยก็คือลูกข่างค่ะความแหลมคมของมันน่ากลัวนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่ามันไม่คมแต่บางทีเราเล่นไปเล่นมาอาจจะทิ่มหรือว่าบาดได้ประเภทที่4ค่ะของเล่นประเภทสายยาวอันตรายของประเภทสายยาวก็คือถ้าเกิดว่าของเล่นชิ้นไหนที่มีสายยาวเกิน22เซนเนี่ยค่ะหรือสามารถคล้องเข้าไปในคอของเด็กๆได้เนี่ยแล้วบางทีเดินไปเล่นมามันเกิดการพันค่ะอาจจะทำให้พันคอของเราทำให้ขาดอากาศหายใจได้นะคะนอกจากตัวนี้ก็จะเป็นหมวกตัวกีตาร์ที่มีสายหรือว่าอาจจะเป็นตัวลูกโป่งบับเบิ้ลนะคะที่ชอบคล้องคอแล้วก็มีตุ้มถ่วงประเภทสุดท้ายค่ะของเล่นประเภทชิ้นนี้นะคะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บมากที่สุดเลยก็คือของเล่นประเภทความรุนแรงนะคะความรุนแรงก็จะมีตั้งแต่ตัวปืนแก๊ปนะคะมีอันนี้เด็กๆน่าจะรู้จักเป็นปืนปากกาค่ะก็คือมันจะสามารถช็อตไฟได้ตรงที่ปลายนะคะเบเบดรุ่นนี้น่าจะยังเล่นอยู่เนาะเบเบดแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาค่ะโคมแฝก
หรือนอกเหนือจากนี้ค่ะก็จะเป็นของเล่นประเภทจำพวกภูกับปะทะนะก็ยังรวมอยู่ในของเล่นประเภทความรุนแรงด้วยอันตรายของมันก็คือเวลาเราไปเล่นเนี่ยค่ะมันจะระเบิดหรือปะทะใส่หน้าของเราได้ของเล่นความรุนแรงเนี่ยค่ะยังรวมถึงการละเล่นพื้นบ้านอย่างการยิงหนังสติ๊กด้วยหรือการละเล่นช่วงสงกรานต์ค่ะฮิตมากเลยก็เป็นปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงอาจจะเป็นตัวแบบท่อแป๊บยาวๆหรือว่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราฉีดใส่หน้ากันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะและสำหรับวิธีการเลือกซื้อของเล่นนะคะให้ปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือที่บรรจุภัณฑ์นะคะจะต้องมีเครื่องหมายมอกรับรองนะคะหน้าตาด้านล่างเครื่องหมายมอกก็คือเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะต้องบอกช่วงอายุของเด็กนะคะที่สามารถเล่นของเล่นชิ้นนั้นได้นะคะยังไม่พอค่ะจะต้องบอกวิธีการเล่นและข้อควรระวังต่างๆไว้นะคะสำหรับของเล่นชิ้นนี้ก่อนที่จะซื้ออีกอย่างนึงค่ะก็คือให้ดูบรรจุภัณฑ์นะไม่มีรอยงัดแงะหรือไม่มีรอยแตกหักของบรรจุภัณฑ์นะคะสามารถซื้อเล่นได้ค่ะและทุกๆครั้งนะคะที่น้องๆเล่นของเล่นนะคะอยากให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ค่ะเพราะบางทีการเล่นของเด็กก็จินตนาการล้ำเลิศมากเลยนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเด็กเขาจะเล่นผิดวิธีหรือผิดประเภทหรือเปล่าค่ะสุดท้ายนี้นะคะเวลาเด็กๆเลือกซื้อของเล่นก็อยากให้ดูเนาะความปลอดภัยเป็นหลักนะคะแล้วก็การเล่นทุกครั้งนะคะอยากให้มีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองคอยดูแลตลอดนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mumster ได้นะคะขอบคุณค่ะ